สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะผมมีเมนบอร์ดคุ้มๆมาแนะนำเพื่อนๆครับตัวนี้เองครับ S-Log รุ่น Pro 4นั่นเองครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูฟีเจอร์ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก่อนดีกว่านะครับว่าไอตัวเนี้ยมันมีจุดเด่นอะไรนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับนี่นะครับด้านหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่ารองรับพอร์ต HDMI แล้วก็รองรับ AMD Crossfire ด้วยนะครับAMD Crossfire ก็คือการต่อการ์ดจอ2ใบนะครับก็คือทำให้การเล่นเกมเนี่ยดีขึ้นหรือไม่เพื่อนๆก็สามารถเอาต่อการ์ดจอ2ใบเนี่ยเอาไว้แบบไปเทรดหุ้นแบบเสียบจอ6 7จอ8จอได้นะครับผมแล้วก็มีรองรับ Intel Optane Memory นะครับ Intel Optane Memory ก็คือการทำให้ฮาร์ดดิสก์อ่านข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับต่อมาครับก็รองรับ Intel Gen 8นะครับและสุดท้ายก็เป็นชิปเซต B360 นะครับที่รองรับ M.2 NVMe นะครับผมทำให้การโหลดข้อมูลเนี่ยโอ้โหเร็วๆแล้วก็แรงๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกล่องกันเลยนะครับด้านหลังกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันเลยดีกว่านะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมด้านหลังนะครับก็จะเน้นประสิทธิภาพการจ่ายไฟนะครับซึ่งมีเฟสจ่ายไฟถึง10เฟสนะครับให้การจ่ายไฟนิ่งๆเลยนะครับต่อมาผมก็ Dual M.24 LED ครับสามารถรองรับ M.2 NVMe ได้ครับ Gen 3 X4 เลยนะครับผมแต่อีกอันหนึ่งจะเป็น Gen 3แต่ X1 นะครับผมต่อมานะครับผมเป็น Intel Optane Memory นะครับก็รองรับ Intel Optane Memory นะครับสามารถทำงานควบคู่กันไปกับฮาร์ดดิสก์ทำให้ฮาร์ดดิสก์อ่านข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมต่อมาผมก็ Triple Monitor นะครับซึ่งสามารถรองรับต่อจอได้ถึง3จอเลยครับโดยใช้การ์ดจอ on CPU นะครับต่อมานะผมก็เป็น Intel LAN นะครับให้การเล่นเน็ตได้ดีและมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้เสถียรภาพในการเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลดแลกลดปิงนะครับผมต่อมานะครับผมก็เป็น S-Log Intel 4 Layer นะครับก็คือเมนบอร์ดตัวเนี้ยมันซ้อนคับกัน4เลเยอร์ครับทำให้กระแสไฟฟ้าเนี่ยมันวิ่งดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้เสถียรภาพในการทำงานดียิ่งขึ้นนะครับผมต่อมานะครับเป็น Dual USB 3.1 Gen 2ครับก็มีทั้ง Type A แล้วก็ Type C ครับให้การถ่ายโอนข้อมูลรวดเร็วนะครับต่อมาก็จะเป็นArena Audio Cap นะครับก็ประสิทธิภาพเสียงดียิ่งขึ้นเสถียรยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับให้ประสบการณ์ในการฟังเสียงเพลงเนี่ยโหได้ใสเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะพาดูรูปร่างหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ดตัวนี้ดีกว่าว่ามันออกแบบมายังไงครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับนี่นะครับก็คือหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ด S-Log B360M Pro 4นั่นเองครับนี่ครับภาคจ่ายไฟแน่นๆเลยครับจ่ายไฟนิ่งจ่ายไฟเสถียรเลยครับตัวนี้ก็เป็นฮีทซิงค์ภาคจ่ายไฟนะครับผมตัวนี้ก็สามารถใส่แรมได้4สล็อตนะครับรองรับบัสแรมได้สูงสุดบัส 2,666 นะครับผมตัวนี้ก็เป็นโคเวอร์ครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ S-Log อยู่ตรงนี้ครับนี่สวยๆเลยนะครับเป็นสีดำนะครับเป็นพลาสติกนะครับนี่ครับพลาสติกครับตรงนี้ก็รองรับ M.2 นะครับตรงนี้ M.2 วิ่งเต็มเลยถ้าใครจะใส่ M.2 แนะนำใส่ตรงนี้นะครับตัวนี้ก็รองรับ M.2 Wi-Fi นะผมอันนี้ก็จะเป็น M.2 อีกอันนึงนะครับผมแต่มันวิ่งไม่เต็มนะถ้าจะใส่ M.2 ผมแนะนำเอามาใส่ตรงนี้นะครับจะวิ่งดีที่สุดนะครับตัวนี้ก็เป็นที่ใส่การ์ดจอนั่นเองครับสามารถใส่การ์ดจอได้2ใบรองรับ AMD Crossfire นะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นที่ใส่แรมใส่ได้4สล็อตนะครับตามนี้เลยแล้วก็ตัวไฟเลี้ยง CPU ครับมี8พินนะครับผมถามว่า4พินใส่ได้ไหม4พินใส่ได้ปกติครับผมตัวนี้ก็เป็นโซนเสียงนะครับนี่ครับ Arena Audio นะครับผมให้เสียงที่ดีมีคุณภาพครับท่านส่วนด้านหลังครับ IO ก็จะประกอบด้วยตัวนี้ครับก็เป็นพอร์ต PS2 ครับก็เมาส์คีย์บอร์ดครับตรงนี้ก็รองรับออนบอร์ดด้วยครับสามารถต่อจอได้พร้อมกันถึง3จอเลยก็จะมี D-Sub DVI-D HDMI ครับตัวนี้ก็เป็นUSB 3.1 Gen 2ทั้ง Type A แล้วก็ Type C นะครับแล้วก็จะเป็น USB 3.1 Gen 1มี12ครับตัวนี้ก็จะเป็น USB 2.0 2พอร์ตตัวนี้ก็เป็นพอร์ต LAN แล้วก็ตัวนี้ก็ Audio 7.1 นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็น Heat Sink ที่ระบายความร้อนชิปเซต B360 นั่นเองนะครับผมครับแล้วก็พอร์ต SATA ครับมีให้มา1 2 3 4 5 6ครับก็ให้มา6พอร์ตครับผมตัวนี้ก็เป็นที่เสียบ USB 3.0 นั่นเองนะครับโอเคครับก็จะประมาณนี้ครับกับหน้าตาของเจ้าเมนบอร์ด S-Log B360 Pro 4นั่นเองครับผมต่อมาครับเดี๋ยวเรามาดูบันเดิลดีกว่านะครับว่าเขาให้อะไรมาให้บ้างนะครับผมต่อมานะครับผมบันเดิลที่เขาให้มาก็จะมีคู่มือแล้วก็แผ่นไดรเวอร์นะผมแล้วก็น็อตนะครับอันนี้ผมต้องจับไว้นะครับWW น็อตก็ให้มาครบเลยครับกับ M.2 ที่มีอยู่3ช่องนะครับก็ให้มาทั้ง3อันเลยครับก็สะดวกสบายครับไม่ต้องไปหาน็อตเองนะครับเอาไว้ใต้นี้ก่อนแล้วก็สาย SATA ครับผมให้มา2เส้นแล้วก็ฝาปิด IO panel นะครับก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับไม่ได้มีลวดลายอะไรครับก็บันเดิลนะครับก็ให้มาประมาณนี้นะครับผมโอเคครับผมถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมไปแล้วนะครับสวัสดีครับ